สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักมอนสีทุกท่านเลยนะคะเมื่อวานพนภาเข้าสวนนะคะฝนตกทั้งวันเลยไม่แน่ใจว่าเป็นพายุหรือเปล่านะคะฝนตกทั้งวันก็คือสี่ห้ารอบนะคะฝนตกตกแล้วหยุดตกแล้วหยุดนะคะวันนี้ก็ถือโอกาสอยู่บ้านนะคะแล้วก็มาแบ่งไม้แต่วันนี้ไม่ตกนะคะครึ่งวันแล้วนะคะยังไม่ตกเลยก็เนี่ยเดี๋ยวพนพภามา แบ่งปันไม้ให้นะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้นะคะหรือท่านใดนะตามหาตัวไหนอยู่วันนี้พนพาทำชุดให้นะคะเป็นไม้ชุดนะคะราคาแบบเบาๆเลยนะคะให้ราคาแบบน่ารักน่ารักนะคะเอาไปเลี้ยงดูเล่นไม้กระถางสี่ทุกต้นนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้แบ่งชุด4ี่ต้นหนึบาทเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะค่าจัดส่งนะคะ60บาทเมาเหมาหกสบนะค่ะ มาชมหน้าไม้กันนะคะทําเป็นชุดไว้ให้วันนี้แบ่ง25ชุดนะคะเหมือนเดิมค่ะอ่ะสี่ต้นนะคะ150บาทนี่ยังไม่รวมส่งนะคะค่าส่งเมาเมาบ้านละ60นะคะกี่กี่ชุดก็60บาทนะอ่ะปลายทางมีบวกเพิ่มนะคะก็เป็นค่าส่งไปทางเนี้ยแปบาทค่ะเดี๋ยวมาดูชุดที่1น,นะคะเป็นชุดที่1 ชุดที่หนึ่งเป็นอะไรบ้างนะคะถ้าจริงๆแล้วไม้เนี่ยก็จะคุ้มมากๆเลยแหลคะค่ะจะมีดาราจักรวานนะคะดาราจักรวานลักเอ้ยนะคะแล้วก็จะเป็นคาดบางแก้วกำปั่นทองค่ะสี่ต้นนี้นะคะสี่ต้นนี้นะถ้าสมมติว่าขายต้นละห้าสิบก็จะสองร้อยบาท แต่พนพาแบ่งแค่150ยบาทเองนะคะเนี่ยสวยด้วยนะคะได้ไม้สี่ต้นด้วยค่ะ,ะชุดที่สองนะคะชุดที่สองก็จะเป็นดาราจกวาลเหมือนกันอู้สวยนะเนี่ยค่ะแล้วก็ภูหินล่องกล้านะคะนาราทัศนค่ะนาราทัศนแล้วก็รักเอยนะคะรักเอยอย่างนี้เนี่ยค่ะ รักเอยนี่นานลาทัพนะคะสวยนะอ่ะชุดที่สองค่ะต่อชุดที่สามนะคะเศรษฐีปีชวดนะคะหน้าวา้วา,วาวเลยว้าวมากๆเลยค่ะต้นนี้แล้วก็จะเป็นเจ้าสาวนะคะอ่าต้นถัดไปจะเป็นลักเอยค่ะแล้วก็ดาราจักรวานนะคะอ่าสต้นนะคะ150บาท ค่ะชุดที่สี่นะคะมาต่อชุดที่สี่ค่ะจะเป็นเศรษฐีปีชวดนะคะเศรษฐีปีชวดหนึ่งต้นตัวนี้เป็นหน้าแผงนะคะแล้วก็จะเป็นอสงไขค่ะอสงไขก็น่าสวยแล้วก็จะเป็นผู้หินล่องกล้ามีรักเอยนะคะรักเอยอาด่างนะคะนี่ให้ชมนะคะรักเอญน้องด่าง ค่ะต่อชุดที่ห้านะคะห้าจะเป็นเพชรทิวานนท์ค่ะมาเพชรทิวานนท์สวยๆเลยนะคะเพชรทิวานนท์หนึ่งต้นนะคะไม่ค่อยมีคนทํานะเพชรทิวานนท์ค่ะเพชรทิวานนท์หนึ่งต้นเศรษฐีปีชวดหนึ่งต้นค่ะแล้วก็จะเป็นรักเอยนะคะรักเอยหนึ่งต้นแล้วก็จะเป็นทิพวารีนะคะ มาต่อชุดที่หค่ะชุดที่หจะเป็นมะนีล้อมเพชรนะคะมะนีล้อมเพชรหนึ่งต้นเป็นมะนีแผงเนาะแล้วก็ประสานกายค่ะต้นนี้จะเป็นดาราจักรวาลน,นะคะมีความด่างอยู่นะแล้วก็จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้หน้าออกชมพูค่ะคล้ายเทลปตีเลยนะคะเนี่ยอืลูกไม้ค่ะชุดที่เจ็ดค่ะชุดที่เจ็ดจะเป็น เศรษฐีปีชวดนะคะหน้าหวานๆอย่างนี้เลยสวยมาก3ามใบแต่สวยมากแล้วก็จะเป็นหลวงตาเมืองนะคะอันนี้หลวงตาเมืองนะด่างสวยเหมือนกันค่ะเนี่ยหลวงตาเมืองค่ะหนึ่งต้นค่ะแล้วก็จะเป็นภูหินล่องกล้านะคะแล้วก็เป็นนาราทัศน์ค่ะไม้เล่นกระดูกนะคะนาลาทัศน ชุดที่8ค่ะรักเอ้ยหน้าสวยแล้วก็จะเป็นหลวงตาเมืองนะคะสวยสวยเลยหลวงตาเมืองค่ะ,ะแล้วก็ภูหินล่องกล้าค่ะตามด้วยกำปั่นทองนะคะ,ะชุดที่8นะคะชุดที่9ค่ะ9จะเป็นอะไรอ,ะอนุมานประสานกายต้นสวยมากนะคะต้นนี้สวยค่ะอนุมานประสานกายทิพวาลีนะคะ กระถางนี้มีสองต้นนะทิพวารีค่ะทิพวารีแล้วก็จะเป็นเศรษฐีปีชวดอุ้ยสวยอยู่นะนี่ใบใหม่โคตรสวยเลยค่ะ,ะแล้วก็จะเป็นลักเอยค่ะอันนี้คือชุดที่9นะคะชุดที่10ค่ะจะเป็นดาราจักรวาลน,นะคะรัตนรุ่งโรดนะคะแล้วก็ลักเอยกำปั่นทองค่ะสวยๆเลยกำปั่นทองต้นโตๆโตโตโตด้วยนะคะ ชุดนี้ชุดที่10ค่ะค่ะมาต่อชุดที่11 1นะคะชุดที่11มีอนุนมานประสานกายอ่สวยอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นเศรษฐีปีชวดหน้าแผงต้นนี้หน้าแผงนะคะใบใหม่นะคะน้องสีเหลืองเลยนะไม่แน่ใจว่าเห็นชัดไหมสีเหลืองมาเลยค่ะแล้วก็ต้นที่3เป็นภูหินล่องกล้าค่ะแล้วก็จะมาเป็นนาราทั ะะคะะต้นที่4ชุดที่12นะคะชุดที่12จะเป็นรักเอยนะคะแล้วก็ทิพวาลีนะคะหลวงตาเมืองนะคะแล้วก็อับสรสวรรค์อ่ะอันนี้คือชุดที่12ค่ะมาต่อชุดที่13จะเป็นอับสรสวรรค์สวยๆเลยนะคะหต้นแล้วก็เศรษฐีปีชวดหน้าแผงเหมือนกัน ่าแล้วก็ต่อด้วยหนุมานประสานกายน้องป้ายมาอยู่นะคะอ่าแล้วก็เนี่ยตายอยูอ่ะแล้วก็จะเป็นเศรษฐีปีฉลูนะคะต้นนี้น้องเป็นปีฉลูนะอาจจะคล้ายๆกันกันกบอ่ะอะไรนะภูหินล่องกาค่ะต่อชุดที่14บสนะคะสิจะเป็นเพชรเสีค่ะแล้วก็อัสษรสวรร์นะคะแล้วก็ ราศีตุลแล้วก็รัตนรุ่งเรืองนะคะนี่รัตนารุ่งเรืองหน้าสวยอยู่นะคะ,ะมาต่อชุดที่สิบห้าสิบห้าจะเป็นรัตนรุ่งเรืองทิพวาลีลักเอยหน้าว,าวาวเลยนะคะแล้วก็จะเป็นเมืองเกาะเก็ดนะคะชุดที่สิหนะคะจะเป็นราศีมังกรค่ะราศีตุลนะคะ แล้วก็กำปั่นทองอ่ะกำปั่นทองหน้าสวยอยู่นะแล้วก็นาราทัพค่ะชุดที่17ค่ะ17จะเป็นอเออเศรษฐีพิชวดหนะ้าว้าวนะนี่ใบใหม่นะคะว้าวนะอ่ะเศรษฐีพิชวดนะคะใบนี้เสียเดี๋ยวพนาพาขออนุญาตเด็ดเลยนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาเนาะมันเสียแล้วค่ะอ่ะแล้วก็จะเป็น ดาราจักรวาลน,นะคะาดาราจักรวาลก็สวยอยู่นะเมืองเกาะเกตดค่ะเมืองเกาะเกตดก็ด่างนะคะนี่น้องมีความด่างใบนี้จะหลุดไปบ้างนะคะแล้วก็จะเป็นทิพวาลีค่ะถัดมานะคะเป็นชุดที่18 18จะเป็นกำปั่นทองค่ะมณีนพลาชนะนี่สวยอยู่นะคะใบใหม่มาเปิดมานะอ่ะมณีนพลาชค่ะ แล้วก็จะเป็นเพชรเจ็ดสีอ่ะสวยอยู่เพชรเจ็ดสีแล้วก็เมืองเกาะเกตนะคะต้นนี้น้องหลุดด่างไปนิดนึงค่ะถัดมาจะเป็นชุดที่19นะคะ19จะเป็นเศรษฐีปีชวดหน้าแผงแต่แผงสวยมากค่ะแล้วก็จะเป็นทิพวาลีจอรากานะคะสายดาร์กนะจอรากาแล้วก็เป็นมณีลอมเพชร ค่ะมันนี่ล้อมเพชรแพงนะอ่ะชุดที่20นะคะถัดมาชุดที่20จะเป็นรักเอยน่าสวยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ชินน้ำบัญชรไม้เก่านะคะชินน้ำบัญชรโวคาน ok ค่ะอ่ะโวมีความด่างอยู่นะโวคานออ่ะแล้วก็ทิปวาลีค่ะค่ะมาต่อกันชุดที่21นะคะ21ก็จะมีฟูจิเนาะอ่ะ ไม่ได้เผือกนะคะใบใหม่มามีเขียวมาแล้วนะคะนี่ฟูจินะคะหต้นแล้วก็จะเป็นปีชวดนะคะแล้วก็จะเป็นพรพัิวะไม้เล่นกระดูกนะคะแล้วก็กำปั่นทองค่ะชุดชุดที่12นะคะเป็นดาราจักรวาลค่ะโวคานนะคะน้องด่างนะนี่อ่าแล้วก็นางมณีวัสนาค่ะ แล้วก็วังทองค่ะในชุดที่22 23บสองจะเป็นเศรษฐีปีฉลูนะคะน้องไม่ด่างนะคะเศรษฐีปีฉลูเนาะ1ต้นค่ะนี่น้องไม่ดาะะ่งดางค่ะต้นโตแล้วค่ะ,คะแล้วก็จะเป็นเศรษฐีปีชวดนะคะอ่าแผง1น่ต้นราศีมังกรชินนับบัญชรน,นะคะในชุดที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่จะเป็นเศรษฐี ปีฉลูนะคะไม่ด่างนะไม่ด่างย้ำว่าไม่ด่างแล้วก็เศรษฐีปีชวดค่ะแผงราศีมังกรนะคะแล้วก็จรกาสายดาร์คค่ะอันนี้24นะคะต่อมาชุดที่25 25จะเป็นราศีมังกรนะคะนี่สวยอยู่นะแล้วก็ราศีตุลค่ะแล้วก็จะเป็นดารานพรั์แผงนะคะต้นนี้แผงนะ นะคะแผงดีด้วยนะแผงสวยด้วยนะจะเป็นเม็ดๆนะคะไม่ใช่เป็นโลกนะเนี่ยน้องเป็นเม็ด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 ค่ะเนี่ยอ่าแล้วก็หลอดใหม่นะคะเดี๋ยวจะให้ชมอ่าว้าวอยู่นะชมพูอยู่นะเนี่ยเอาไปลองเลี้ยงดูนะคะอ่าแล้วก็กำปั่นทองค่ะชุดที่ยี่สิบห้า ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพนาภาก็มีไม้มาแบ่งประมาณเท่านี้นะคะ25ชุดตามนี้เลยก่อนอื่นนะคะช่องทางการติดต่อนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่เบอร์089 88 22 745นะคะ ค่าส่งเมาเหมาบ้านละ60บาทนะคะจะเอฟกี่ชุดก็60นะคะปลายทาง80บาทนะคะยอด cod เนาะ80บาทค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์มาได้เลยหรือคุณพ่อคุณแม่จะโทรมาก็ได้นะคะถ้าโทรมาแล้วพันภพารับไม่ทันนะคะเดี๋ยวพันภพาจะติดต่อกลับไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะพันภพาก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะคะที่อุดหนุนไม้ ตลอดมานะคะพนภาก็จะพยายามทําไม้ให้สวยนะคะแล้วก็จะเอามาแบ่งราคาเบาๆแบบนี้ละค่ะเพื่อที่จะได้ทุกท่านจะได้มีไม้ที่แบบว่าไปเลี้ยงนะคะชมความสวยไปพร้อมๆกันค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีนะคะ